สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมดดำเผยเรื่องที่ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับแตงโมในวันเกิดเหตุก่อนเสียชีวิตหลายคนคงยังทำใจไม่ได้และระลึกถึงเธออยู่เสมอสำหรับแตงโมนิดาที่ตกเรือเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแต่เรื่องคดียังไม่จบเมื่อสังคมยังคงสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตสงสัยในตัวหลักฐานกล้องวงจรปิดหลายๆมุมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ใช่อุบัติเหตุจริงๆหรือไม่แต่ล่าสุดทางด้านมดดำขจภาก็ได้เผยเรื่องราวที่ไม่มีใครรู้ผ่านรายการแฉว่าจะบอกอะไรให้วันที่โมตายที่จริงช่องวันที่มีละครเรื่องใหม่ให้โมอีกเรื่องแล้วนะเพิ่งเคาะวันที่มันตายเนี่ยคือเสร็จจากเรื่องที่มันถ่ายอยู่คือคุณชายใช่ไหมคุณชายเสร็จปุ๊บคิวไอโมอัดต่อเหมือนคนเรากำลังดวงขึ้นอะของพี่ชอตก็น่าจะมีอีก2แล้วเอสุภชัยนางเป็นผู้จัดการช่อง7ใช่ไหมนางก็จะเอาโมไปเล่นแต่วันที่นางตายอะในห้องประชุมเคาะวางบทให้มันตอนบ่ายตอนกลางคืนมันตายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ